ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดวันนี้วันพฤหัสวันพฤหัสที่8กรกฎาคมตัวเลขวันนี้คนติดเชื้อ New High ครับขึ้นเลข7ครับเลข7ทั้งคู่7,058คนติดเชื้อใหม่แล้วก็75คือคนเสียชีวิตใหม่ล่าสุดดังนั้นใกล้เคียงกับที่เมื่อวานนี้ครับผู้ช่วยโฆษกสบคคุณหมออภิสมัยบอกว่ามีการประเมินกันในสบคว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยตัวเลขคนติดเชื้ออาจจะเกินหมื่นเห็นเลขหมื่นเพราะว่ามีการแพร่กระจายกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหลายคนก็บอกว่าความจริงถึงวันนี้ก็เกินหมื่นแล้วกระมังถ้าหากมีการตรวจค้นกันอย่างเชิงรุกจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้การตรวจค้นก็ยังไม่ได้มีกว้างขวางเท่าที่ควรจะเป็นแล้วด้านเศรษฐกิจล่ะมีการพูดกันนะครับว่าอาจจะมีการพิจารณาในสบควันพรุ่งนี้วันศุกร์เรื่องอาจจะต้องล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ครั้งนี้อาจจะต้องเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาก็ได้เพราะว่ามีบทวิเคราะห์แนวทางข้อเสนอจากคุณหมออุดมขชินธรท่านออกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าเสนอว่าภาวะที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยจำเป็นต้องล็อกดาวน์อย่างเด็ดขาดเจ็บแต่จบเป็นข้อเสนอของคณะแพทย์ที่ปรึกษาอาวุโสนะครับที่ประเมินสถานการณ์แล้วแต่ว่าทางด้านสบคท่านนายกรัฐมนตรีจะมีมติอย่างไรนั้นคงจะต้องดูวันนี้ครับผมชวนดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าถ้าล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเราเป็นยังไงแนวทางที่จะไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรและทางเลือกเรามันจะมีถูกจำกัดลงด้วยปัญหาอะไรบ้างครับสวัสดีครับดร.กอบศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุทธิชัยครับครับเห็นตัวเลขแล้วก็น่ากังวลพอสมควรนะครับดร.กอบครับผมดูตัวเลขเมื่อเช้านี้นะครับเป็นตัวเลขที่ 7,000 คนแล้วก็เสียชีวิตไป75คนครับครับผมคิดว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยที่น่ากังวลใจก็คืออัตราการเร่งของการเพิ่มขึ้นเมื่อเราเจอครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมครับยังอยู่ประมาณ 3,000 4,000แล้วก็นิ่งอยู่ตรงนั้นอยู่ระยะเวลาหนึ่งในขณะนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็น 5,000 6,000 แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ถึง 7,000 เป็นวันแรกแล้วก็มีคนเสียชีวิต75คนครับผมนั่งคำนวณคร่าวๆนะครับว่าถ้าเกิดไปตามนี้เรามีปีหนึ่ง365วัน75คนเนี่ยผมว่าเกือบจะถึง 30,000 คนที่ต้องเสียชีวิตไปนี่ไม่นับถึงอัตราเร่งนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมไปดูผมอยากจะบอกว่าผมก็ติดตามพวก Facebook ต่างๆแล้วก็มีคนก็เอารูปต่างๆมาให้ดูเป็นประจำนะครับผมคิดว่าเรื่องที่พูดถึง 10,000 คนเนี่ยเป็นไปได้อย่างยิ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ระวังเนี่ยถึง 10,000 คนและอาจจะทะลุ 10,000 คนด้วยอันที่2นะครับผมเห็นภาพเช้านี้เขาเอาภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวมาให้ดูครับคุณสุทธิชัยทราบไหมครับว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปของคนนอนบนเตียงที่เข็นผู้ป่วยครับแต่ว่าไม่เข็นเข้านะครับแต่เข็นตามอยู่ตามถนนนะครับถนนที่รถเข้าไปคือผู้ป่วยไม่มีเตียงแล้วแต่ต้องให้ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงเข็นคนไข้เตียงเหล็กแล้วก็เรียงรายกันตามถนนหน้าโรงพยาบาลครับมันน่าเศร้าใจไหมครับว่าเรามาถึงจุดนี้ใช่ครับแล้วนอกจากนี้นะครับคนที่ป่วยหนักเนี่ยมีคุณหมอท่านหนึ่งก็เขียนต่อบอกว่าเรามีคนป่วยหนักในประเทศไทยในขณะนี้อยู่ประมาณ 2,100 คนเป็นอันดับที่11ของโลก11ของโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหารด้วยจำนวนประชากรเนี่ยผมคิดว่าอันดับของเราก็จะพุ่งขึ้นยิ่งกว่านั้นอีกอันนี้ก็น่ากังวลใจมากแล้วแม้กระทั่งว่าธรรมศาสตร์ครับผมก็ไปอ่านเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลใจก็คืออาจารย์หมอที่เคยต่อสู้ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะนี้ท่านอาจารย์หมอได้ไปนอนในเตียงของผู้ป่วยแล้วแล้วที่สำคัญนะครับข่าวเช้านี้เช่นเดียวกันโรงพักทั้งโรงพักติดโควิดยกเว้น1คน
แล้วคนเหล่านี้เป็นตำรวจที่ได้มีการฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มเห็นไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดครับก็ยังมีบอกท่านอธิบดีสมศักดิ์จากกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับท่านบอกว่ามีคนรอเตียงเป็นพันแล้วก็ขณะเดียวกันในขณะนี้ท่านก็ได้เตรียมการขยายเตียงให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าหมอเนี่ยขณะนี้อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับก็เลยไปกะเกณฑ์หมอที่จบใหม่หมอที่จบใหม่นะครับเข้ามาช่วยสู้ศึกนี่ผมอยากถามคุณสุทธิชัยเลยครับว่าถ้ามีการต่อสู้ศึกสงครามกับอริราชศัตรูเนี่ยแล้วเราต้องเอาทหารเกณฑ์ไปสู้เอาผู้สูงอายุไปสู้ผมถามว่ามันเป็นสัญญาณของอะไรมันเป็นสัญญาณมันเป็นสัญญาณว่าเราสู้แล้วกำลังคับขันที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยในผมเลยบอกไงว่าณขณะนี้ผมบอกเลยว่าระบบสาธารณสุขของเมืองไทยเนี่ยกำลังเข้าโค้งสำคัญอย่างยิ่งครับแล้วถ้าเกิดเราเดินตามทางนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าเราก็คงเดินตามทางของอินเดียผมว่าเราจำเป็นต้องพูดถึงขนาดนี้ครับผมคิดว่ายังไม่แย่งซื้อออกซิเจนกันยังไม่ถึงกับขนาดที่ต้องเผาเป็นลานอย่างที่อินเดียเป็นใช่ไหมครับแต่เรากำลังเดินไปตามทางนั้นเลยนี่คือความน่ากังวลใจอย่างยิ่งแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เขาคุยกันขนาดนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับเราต้องตัดสินใจผมถึงว่าเราถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครับครับซึ่งก็มีคุณหมออาวุโสอย่างเช่นคุณหมออุดมขจินทร์ออกมาบอกว่าต้องล็อกดาวน์แล้วก็ต้องล็อกดาวน์แบบ total ล็อกดาวน์ด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เจ็บก็จะไม่จบและซึ่งก็แน่นอนมันต้องมีการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจก็จะต้องถูกล็อกดาวน์ไปด้วยเนี่ยในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วในฐานะที่ดูแลนโยบายภาพรวมมาก่อนด้วยเนี่ยดร.กอบศักดิ์คิดว่าล็อกดาวน์ครั้งนี้มันจะต้องถึงขั้น total lockdown และทางด้านเศรษฐกิจต้องเตรียมตั้งรับอะไรยังไงบ้างครับผมคิดว่าขณะนี้คำถามนะครับว่าทางเลือกของเราคืออะไรใช่ไหมครับใช่เรามี2ทางเลือกแค่นั้นเองครับสู้หรือไม่สู้เหมือนกับไฟไหม้ป่าใช่ไหมครับครับคำถามก็คือว่าเราจะปล่อยให้ไฟไหม้ป่าไปเรื่อยๆหรือเราจะเข้าไปจัดการปัญหาแล้วทำให้ปัญหาเนี่ยคลี่คลายลงซึ่งในขณะนี้นะครับผมดูอาการก็คือว่าถ้าเราไม่สู้ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนเทรนด์นี้ครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งตัวของระบบสาธารณสุขเองก็จะรับไม่ไหวแล้วขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาต่างๆในประเทศก็จะกลับคืนมาอย่างยิ่งผมคิดบอกเลยครับว่าถ้าเราไม่ดำเนินการต่อสู้นะครับมันก็จะลุกลามถ้าเราสู้ถ้าเราสู้ก็คือเราเตรียมมาตรการที่เข้มข้นขึ้นอย่างที่คุณหมออุดมบอกใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสเปลี่ยนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ผมคิดว่าคำถามที่สำคัญที่เราต้องเทียบเคียงก็คืออะไรรู้เปล่าครับเรามีญาติคนหนึ่งครับเรามีญาติคนหนึ่งป่วยหนักแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอจะถามคำถามอย่างนี้นะครับคุณหมอจะถามว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าครับถ้าไม่ผ่าอาการนี้ก็ชัดเจนว่าคงเสียชีวิตในอีกเวลาไม่นานแต่ถ้าเกิดผ่าก็จะมีโอกาสที่จะรอด 50-50 ใช่ไหมครับซึ่งถึงจุดนั้นเราเป็นญาติๆเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเรารู้ว่าผ่าเนี่ยก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องมีการเสียหายเกิดขึ้นต้องมีปัญหาต่างๆตามมาใช่ไหมครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราจะไปสู่ทางไหนซึ่งในขณะนี้ผมคิดว่าประเทศไทยอยู่ในจุดนั้นครับถ้าเราไม่สู้เลยเนี่ยเราไม่ทำอะไรเลยผมว่าตัวของการระบาดของโรค ก็จะลุกลามยิ่งขึ้นกว่านี้ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเศรษฐกิจใช่ไหมครับในขณะนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าตัวของเศรษฐกิจเองก็ไปไม่ค่อยได้แล้วครับคือเราบอกให้เปิดเมืองใช่ไหมครับครับเราบอกให้เปิดไว้เพื่อว่าเศรษฐกิจมันจะได้หมุนไปได้แต่คุณสุทธิชัยดูตามข่าวสิครับครับร้านอาหารทุกคนบอกผมถอดใจแล้วผมเปิดร้านนะครับแต่ว่าคนที่นั่งในร้านก็คือพนักงานของผมแล้วก็ตัวผมเองแล้วมีคนมานั่ง1โต๊ะ2โต๊ะซึ่งเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับครับเขาก็ขาดทุนใช่ไหมครับใช่ได้เปิดแต่ขาดทุนโรงแรมก็ไม่มีใครไปตัวของส่วนที่เป็นเรื่องของอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้างสรรพสินค้าต่างๆเหล่านั้นในขณะนี้ก็มีปัญหาผมเลยอยากเรียนไงครับว่าในขณะนี้เนี่ยการเปิดไว้
เศรษฐกิจเองก็ไม่ได้หมุนไปมากแล้วผมก็ไปแอบเทียบเคียงนะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับคนกลัวว่าออกจากบ้านแล้วจะติดครับแล้วที่กลัวก็คือว่าเมื่อติดแล้วเนี่ยก็จะหาเตียงไม่ได้แล้วหาเตียงไม่ได้ก็อาจจะเอามาติดญาติๆที่บ้านก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เลือกทางว่าผมก็ขอไม่ออกจากบ้านไปสักระยะเวลาหนึ่งก็แล้วกันถ้าคนไม่ออกจากบ้านนะครับร้านอาหารจะเอาคนที่ไหนล่ะครับมากินห้างจะเอาที่ไหนคนมาซื้อใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องของโรงแรมเรื่องสารพัดอย่างที่เราคิดว่าการเปิดเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนยังเดินได้อยู่แต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดลุกลาม 7,000 คนถ้าลุกลาม 10,000 คนผมบอกเลยว่าคนออกจากบ้านจะน้อยลงเรื่อยๆนั่นสิแล้วเราเห็นตัวอย่างเหล่านี้ครับในอังกฤษในอิตาลีในฝรั่งเศสรัฐบาลพยายามยื้ออย่างนี้เลยนะครับการยื้อนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำมาเยอะแยะแล้วแล้วทุกอย่างก็จบลงเหมือนกันก็คือว่ารัฐบาลไม่ต้องสั่งปิดหรอกแต่เศรษฐกิจมันจะปิดตัวเองแล้วเราที่ผมกลัวที่สุดคืออะไรรู้เปล่าครับถ้าเรากลับไปถึงตัวอย่างที่เราพูดกันในช่วงก่อนหน้าก็คือว่า คนไข้ต้องผ่าตัดใช่ไหมครับครับการที่ญาติตัดสินใจที่จะยื้ออยู่ไว้ก่อนไม่ยอมตัดสินใจว่าจะผ่าไม่ผ่าเนี่ยคนไข้ก็จะโทรมลงทุกวันทุกวันใช่แล้วพอถึงจุดหนึ่งถึงวันที่เราจะผ่าวันนั้นก็อาจจะมีโอกาสรอดแค่ 20% แล้วก็เสียชีวิต 80% ก็ได้ซึ่งขณะนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับธุรกิจมีสภาพคล่องจำกัดใช่ในขณะนี้เขาเอาสภาพคล่องเอาเงินในกระปุกของเขาเนี่ยมาใช้เพื่อช่วยสถานการณ์ของเขาไปเกือบหมดแล้วถ้าเกิดเรายังยื้ออยู่อีกประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยไม่ยอมตัดสินใจสภาพคล่องเหล่านั้นก็ยากที่จะมีเหลือใช่ไหมครับแล้ววันที่เราจะตัดสินใจที่เราจะล็อกดาวน์หรือต่อสู้กับโรคนี้ในวันนั้นคนไข้ของเราก็งอมเต็มที่แล้วครับใช่ผมเลยคิดไงครับว่าถ้าเราจะทำอะไรเราก็ทำแต่เนิ่นๆอย่าให้สายเกินการอย่าให้ก้าวไปถึงจุดเดียวกับที่ตัวของอินเดียเป็นผมว่าในขณะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับป่าไงครับพอไฟไหม้เต็มป่าแล้วเนี่ยเราก็ได้แต่มองหรือไฟไหม้บ้านทำใบห้องครัวเฉยๆต่อสู้ได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ครึ่งหลังแล้วเนี่ยเราก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็ร้องไห้มันน่าเศร้าใจนะครับ75คนที่เสียชีวิตวันนี้ผมบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันถึงจุดแล้วล่ะครับที่เราต้องตัดสินใจครับครับแต่ว่าการที่จะตัดสินใจสู้มันต้องมีอาวุธอาวุธนั้นคือวัคซีนซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูก็ยังไม่เร็วพอไม่มากพอแล้วก็ไม่ดีพอนี่คือความเห็นของคนทั่วไปขณะนี้เลยครับดร.ผมคิดว่านี่คือเรื่องที่สำคัญครับผมคิดว่าหลายคนในขณะนี้นะครับฝากความหวังไว้กับวัคซีนครับว่าวัคซีนจะมาแล้วทุกอย่างจะจบลงใช่ไหมครับครับแต่ผมอยากจะเรียนครับว่าสิ่งที่เราเห็นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาคืออะไรครับเราเห็นว่าวัคซีนมาไม่ตามนัดใช่ไหมครับใช่มาน้อยกว่าที่คาดใช่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการการกระจายก็ยังไม่ได้ไปสู่เป้าหมายของเราในที่เราที่ต้องการไว้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ภาษิตโบราณของไทยอะครับกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ใช่ถ้าเรามัวแต่รอตัวของวัคซีนอยู่นะครับครับผมว่าโดยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่าวันที่วัคซีนมาแล้วเราฉีดกันได้เพียงพอวันนั้นเราก็คงไปไกลในเรื่องของการติดการตายแล้วผมว่าในขณะนี้ผมเลยคิดไงครับว่าที่ท่านคุณหมออุดมพูดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดวัคซีนกว่าจะมาเนี่ยต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนถึงจะมาได้ครบที่เราต้องการใช่ไหมครับหรืออย่างน้อยก็อยู่ในระดับที่เพียงพอเราต้องซื้อเวลาครับซื้อเวลาก็คือว่าเราต้องพยายามที่จะทำให้การกระจายของโรคที่กำลังพลุกลามอยู่ในวันนี้หยุดให้ได้หยุดไปก่อนคือเหมือนกับว่าหุ้นตกอะครับเห็นไหมครับเขามีเซอร์กิตเบรกเกอร์คือเขามีการหยุดไปช่วงหนึ่งเบรกไปตัดวงจรเพื่ออะไรครับเพื่อให้กระบวนการกระจายที่มันกำลังลุกลามใหญ่โตขนาดนี้มันเงียบลงไป
ซึ่งถ้าเกิดเราทำได้นะครับสมมติว่าเรามีการปิดเมืองหรือว่าเข้มข้นในเรื่องล็อกดาวน์ขึ้นเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยพอเราทำไประหว่างที่เราล็อกดาวน์เนี่ยเวลาไม่ว่าจะ2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์ก็แล้วแต่แล้วแต่คุณหมอตัดสินใจใช่ไหมครับในช่วงนั้นการกระจายของโรคก็จะหยุดลงแล้วเมื่อหยุดลงนะครับจาก 6,000 7,000 เนี่ยมันก็จะลดลงมาอาจจะเหลือต่ำพันก็ได้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกว่ามันจะสร้างตัวขึ้นมาจนกระทั่งกลับมาที่ 5,000 อีกครั้งนึงมันก็จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2เดือน3เดือนให้หลังเห็นไหมครับคือพูดง่ายมันอยู่งี้ใช่ไหมครับพอเรามีการล็อกดาวน์ปุ๊บมันก็จะตกลงมาแล้วกว่ามันจะไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยก็อีก 2-3 เดือนให้หลังซื้อเวลาซึ่ง2ซื้อเวลาซื้อเวลาเพื่อว่าระหว่างที่มันตกลงมา1เดือนนี้แล้ว 2-3 เดือนให้หลังรวมกันเป็น 3-4 เดือนใช่ไหมครับเราจะสามารถเอาวัคซีนที่เขาบอกว่าจะได้มาเดือนละ6ล้านโดส6ล้านโดส4เดือนก็24ล้านโดสสามารถฉีดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงทั้งหมดได้เลยอย่างกรุงเทพปริมณฑลเมืองใหญ่ๆต่างๆเหล่านั้นครับภายใน4เดือนเนี่ยผมคิดว่าเราฉีดได้เยอะละแล้วก็อาจจำคนอาจจะสามารถฉีดได้2เข็มด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับซึ่งก็หมายความว่าเมื่อตัวของโควิดเริ่มกลับมาใหม่หลังจากเราเปิดเมืองแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นตัวของวัคซีนก็จะเต็มไปหมดเต็มพื้นที่ที่สำคัญมันเหมือนอย่างนี้ครับคุณสุทธิชัยเหมือนกับว่าเรามีไฟไหม้ป่าครับใช่เสร็จแล้วเราก็เอาอุปกรณ์หนึ่งเอาโฟมหรืออะไรต่างไปถล่มมันทีนึงใช่ไหมครับใช่มันก็เงียบลงไปแต่มันก็ยังคลุอยู่นะครับใช่แล้วระหว่างทางเนี่ยที่เวลาตัวไฟกำลังลุกขึ้นมาเนี่ยเราเอาน้ำไปพรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นเวลา4เดือนเห็นไหมครับต่อให้เขากลับมารอบใหม่เขาก็ไม่สามารถลุกลามได้เยอะเหมือนเดิมเพราะว่าจุดเสี่ยงสำคัญของเราเนี่ยเราได้ cover หมดแล้วแล้ว6ล้านโดสนี่ผมคิดว่าเราควรที่จะเปิดครับผมว่าวัคซีนทางเลือกเนี่ยมันถึงจุดแล้วล่ะครับที่เราจะต้องเปิดให้มีวัคซีนทางเลือกให้มากอย่างกว้างขวางโมเดอร์นาก็เอาเข้ามาใช่ไหมครับซีโนฟาร์มก็เอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เขากำลังคิดกันอยู่ในขณะนี้ที่พบว่าเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าเปิดให้เอกชนเอาเข้ามาตัวของราชวิทยาลัยเอาเข้ามาแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอาเข้ามาแล้วมันจะเสริมกันครับเพราะรัฐบาลมีอยู่ประมาณเกือบ6-7 ล้านโดสถ้าเกิดซื้ออย่างอื่นเข้ามาก็อาจจะมา8ล้านโดสต่อเดือนใช่ไหมครับแล้วพอบวกๆกันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเร็วต้นทุนผมลองคำนวณนะครับถ้าเราซื้อวัคซีนเหล่านี้แม้ว่าเราจะมีตามมาทีหลังใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างมากก็ 50,000 ล้าน แสนล้านค่าวัคซีนทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้นทุนพอไปจนได้ 70% ของประชากรไหมผมว่าได้ครับประมาณนี้คือค่าวัคซีนจะประมาณแสนล้านครับเสร็จแล้วหัวใจคืออย่างนี้ครับความเสียหายต่อเศรษฐกิจเวลาเศรษฐกิจขยายตัวไม่ได้หนึ่งไตรมาสนะครับครับอย่างน้อยมัน3-4 แสนล้านเห็นไหมครับครับคือการที่เศรษฐกิจขยายตัวไม่ได้ทุกคนหยุดอยู่บ้านหมุนไม่ได้เลยทุกอย่างความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยหลักความเสียหายเนี่ยมันคนละหลายเท่าเลยครับเมื่อเทียบกับค่าวัคซีนเพราะฉะนั้นผมเลยคิดไงครับว่าผมคิดว่าเราต้องตัดสินใจแล้วซื้อเวลาแล้วระหว่างที่เราซื้อเวลาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสให้เราเร่งฉีดวัคซีนแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราจะไปสั่งมาเพิ่มการสั่งเกินไม่เป็นปัญหาเลยนะครับครับเพราะขณะนี้เขาพูดกันว่าแลมด้าใช่ไหมครับแลมด้าจะใหม่แล้วนะที่ลาตินอเมริกาที่ชิลีเนี่ยนะใช่เห็นไหมครับคือถ้าเกิดเรามีละลอก3ยังไม่จบดีใช่ไหมครับแอลฟาแล้วก็ละลอก4คือเดลต้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วแลมด้าก็เจาะ อยู่แล้วเช่นเดียวกันการมีวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม3เข็มขึ้นไปต่อคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างยิ่งผมคิดว่าในขณะนี้ผมคิดว่านี่คือทางออกครับเราถึงเวลาต้องตัดสินใจครับครับเมื่อวานนี้พลเอกณัฐพลซึ่งเป็นเลขาธิการของสบคชุดเล็กบอกว่าถ้าล็อกดาวน์ตอนนี้ทางสบครอข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่เรื่องล็อกดาวน์และบอกว่าถ้าล็อกดาวน์ total ล็อกดาวน์เนี่ยอย่างคราวที่แล้วเดือนเมษาปีที่แล้วเนี่ยจะใช้งบเดือนหนึ่งประมาณ 300,000 กว่าล้านซึ่งรวมถึงค่าเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยถ้าเดือนละ 300,000 ล้านจริงในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ดร.กอบศักดิ์คิดว่าสมมติเราล็อกดาวน์1เดือนอ่ะ2เดือนไหวมั้ยเงินเรามีพอมั้ยเรามีอาวุธทั้งมีวัคซีนเป็นอาวุธแต่เราต้องมีอาวุธที่เป็นเงินก่อนถึงจะได้อาวุธใหญ่มานะผมคิดว่าเงินไม่ใช่ปัญหาครับแล้วที่สำคัญที่เราต้องคิดคืออย่างนี้ครับเราไม่ล็อกดาวน์วันนี้นะครับ2เดือนให้หลังเราก็ต้องล็อกดาวน์อยู่ดีครับ
ถ้าไม่ล็อกดาวน์วันนี้อีกหน่อย2เดือนก็ต้องล็อกดาวน์ซึ่งอาจจะร้ายแรงกว่านี้เสียหายมากกว่านี้คนตายมากกว่านี้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่า2เดือนให้หลังนะครับการล็อกดาวน์ที่ต้องใช้แค่3อาทิตย์หรือ4อาทิตย์อาจจะต้องลุกลามกลายเป็นเดือนครึ่งหรือ2เดือนครึ่งก็ได้เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างไงครับเพราะทั้งหมดนี้ผมไม่ได้พูดเองเลยนะครับครับเราเห็นตัวอย่างจากอังกฤษเขาก็ทำอย่างนี้แหละครับเขายื้อจนกระทั่งเขายื้อต่อไปไม่ได้ครับแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะล็อกดาวน์แต่วันที่เขาล็อกดาวน์นะครับแทนที่เขาจะล็อกดาวน์ใช้เวลาแค่3อาทิตย์4อาทิตย์ใช่ไหมครับเหมือนที่เราเคยทำเมื่อปีที่แล้วครับเขาต้องใช้เวลาเป็น2เดือนในการที่ต้องจัดการปัญหาถามว่าทำไมครับก็เพราะว่าตัวของโควิดเนี่ยเมื่อกระจายไปที่ต่างๆแล้วเนี่ยการล็อกดาวน์ก็คือให้คนอยู่ที่บ้านเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปติดคนอีกคนอื่นใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเกิดมีคนติดอยู่ในระบบเยอะพอสมควรเนี่ยการล็อกดาวน์คือการส่งคนติดโควิดกลับไปติดคนที่บ้านครับใช่เห็นไหมครับใช่กลับไปติดคนที่บ้านแล้วบางพื้นที่เขาไม่สามารถที่จะแยกกันนอนได้อย่างพื้นที่แออัดเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเป็นห้องหนึ่งสี่ห้าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนก็จะลำบากอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหัวใจคือว่ายิ่งเราทำช้าเท่าไหร่คนที่ติดในระบบก็จะมากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อติดมากขึ้นเท่านั้นเวลาเราประกาศล็อกดาวน์เนี่ยแทนที่จะสองอาทิตย์จบเราก็ต้องคิดว่ากลับไปบ้านไปติดคนที่บ้านต่อเพราะฉะนั้นเราต้องบวกว่าจะติดคนที่บ้านใช้เวลา1อาทิตย์ในการติดแล้วคนที่บ้านก็ต้องใช้อีก4วันกว่าถึงจะจบว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนใช่มั้ยครับถึงจะหายได้ดีหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องบวกไปซึ่งผมเลยบอกนะครับว่ามีภาษิตของประเทศไทยเขาบอกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสีย 300,000 บาทในขณะนี้ถ้าไม่ยอมเสียในอนาคตอาจจะต้องเสีย 500,000 600,000 ล้านในการแค่เยียวยาคนนะครับแล้วความเสียหายต่อเศรษฐกิจในการปิด2เดือนเนี่ยมันจะหนักมากเพราะว่าผมอย่างที่บอกนะครับว่าผมดูเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเจอโควิดรอบแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยยังเฟรชอยู่ยังสดอยู่ยังสดอยู่หมายความว่าเรายังมีเงินเก็บเรายังไม่มีปัญหาสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับแต่เรื่องเราต่อสู้โควิดมาเป็นเวลา2รอบ3รอบ4รอบแล้วนะครับในขณะนี้ปีครึ่งผ่านไปผมว่าธุรกิจไทยคนไทยเนี่ยสะบัดสะบอมเต็มที่ใช่ใช่นี่ก็ไปก่อกับแบงค์ไว้เยอะสภาพคล่องก็หายไปแล้วนี่ครัวเรือนนี่นอกระบบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้ยื้อไปอีก2เดือนนะครับคนเนี่ยที่ทำธุรกิจไม่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปก่อหนี้จำนวนมากแล้วถึงวันที่เราต้องไปตัดสินใจวันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคนไข้ของเราที่ผมบอกเนี่ยครับว่าเขาจะไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอในการที่จะเข้าสู่การผ่าตัดครั้งนี้ผมเลยคิดว่าในขณะนี้ถ้าเป็นหมอเนี่ยผมคิดว่าเราต้องสวมวิญญาณนะครับว่าต้องตัดสินใจแต่เนิ่นๆเอาตอนที่คนไข้ยังพอมีกำลังอยู่แล้วก็จัดการเรื่องนี้แล้วก็ทำไปแต่ครั้งนี้ผมบอกเลยนะครับมันต่างจากครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นอนาคตเลยใช่ไหมครับครับว่าเราปิดแล้วจะต้องปิดอีกกี่รอบคนชอบถามไหมครับว่าปิดแล้วแล้วครั้งหน้ามันมาระบาดใหม่ต้องปิดอีกไหมครับแล้วพอระบาดใหม่ต้องปิดอีกไหมแต่ครั้งนี้ความแตกต่างก็คือเรามีวัคซีนใช่ไหมครับครับการปิดครั้งนี้ไม่ได้ปิดเพื่อหยุดโรคอย่างเดียวแต่เป็นการปิดเพื่อซื้อเวลาเพื่อเราจะได้ฉีดคนไทยให้ได้กว้างขวางครอบคลุมเพื่อที่ว่าเมื่อระบาดระลอกใหม่เนี่ยคนเหล่านี้จะเหมือนเป็นใบไม้ที่ชุ่มชื้นอยู่ในป่าไงครับแล้วต่อให้ไฟมันลุกลามเนี่ยไฟมันก็ไปต่อไม่ได้นี่คือหัวใจเลยแล้วผมคิดว่าถ้าเปิดเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเห็นสิ่งต่างๆที่ตามมาครับแผนถ้าจะทำอย่างที่ดร.กอบศักดิ์พูดเนี่ยทางด้านหมอล็อกดาวน์เต็มที่การเยียวยาเศรษฐกิจประคองไปด้วยกันมองไป3เดือนข้างหน้าขณะที่เรารอวัคซีนเพราะว่าถ้าเป็นไฟเซอร์มอดอร์นานี่ตุลาเขาถึงจะส่งนะสมมติเราบอกเราซื้อเวลา3เดือนนี้เราก็ใช้ AstraZeneca Sinovac Sinopharm ไปก่อนเนี่ยนะเราต้องบริหารยังไงทางด้านหมอล็อกดาวน์เต็มที่เศรษฐกิจเยียวยาประคองอย่างไรที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เปิดเนี่ยเราควรจะลองทดลองต่อไปไหมหรือว่าเราบอกว่ามันภาพมันย้อนแยงอ่ะต่างประเทศมองตัวเลขรวมประเทศไทยโอ้โหพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแต่เกาะของเราแห่งนี้เราบอกว่าจะเปิดรับหลายคนก็อยากให้เปิดนะแล้วถ้ากรอบสังมองยังไงการประคองบริหารวิกฤตครั้งนี้มันท้าทายมากครับผมคิดอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
คุณสุทธิชัยจำได้ไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราจัดการเรื่องโควิดรอบแรกเนี่ยเราหนักใจมากเลยนะครับตอนนั้นผมยังอยู่ในรัฐบาลอยู่เราหนักใจเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเพราะเราก็หนักใจว่าเราจะเอาเงินไปให้พี่น้องประชาชนยังไงเพราะว่าเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยการที่จะชดเชยพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยแล้วก็มีโครงการที่ลงทะเบียนต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วเราทำโครงการเยอะแยะไปหมดเลยใน1ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับในการเติมเงินลงไปในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนชื่อเราก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยผมว่าการเอาเงินใส่กระเป๋าพี่น้องประชาชนโดยเร็วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรามีระบบด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ปัญหาว่ามีเงินหรือเปล่าแต่เงินไม่ใช่เรื่องปัญหาครับผมบอกเลยนะครับว่าเป้าหมายที่บอกว่านี่ภาครัฐไม่เกิน 60% เนี่ยเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลสร้างวินัยให้ตนเองอยู่ในเกณฑ์การคลังไม่ได้อยู่ในพรบ.ด้วยซ้ำไปซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดตัดสินใจดีๆว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็สามารถเกินเกณฑ์นี้ได้ไประยะเวลาหนึ่งเงิน 300,000 ล้าน 500,000 ล้านนะครับเราสามารถจัดมาได้เพื่อที่จะเยียวยาคนในระหว่างช่วงที่ขับขันลักษณะนี้เพื่อที่เราจะให้เขาอยู่ได้ใช่ไหมครับประคองตัวเขาไปได้เรื่องของวัคซีนเราก็ต้องบริหารจัดการครับผมคิดว่าในขณะนี้ความเป็นจริงก็คือว่าวัคซีนเรามีจำกัดแล้วก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนแสวงหาวัคซีนก็ยากใช่ไหมครับมีคนโทรไปนับหมื่นสายมีอยู่แค่200คู่สายคนก็บ่นคนก็กังวลใจทั้งหมดเลยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเรามีวัคซีนจำกัดเราก็ต้องเลือกให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมครับเหมือนกับมีน้ำดับเพลิงจำกัดอะครับเราจะไปฉีดอิรุ่ยฉุยแฉกก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องเลือกว่าจะฉีดที่ไหนฉีดให้ใครครับแล้วก็จัดระบบอย่างไรบ้างผมคิดว่าถ้าเกิดเรามี6ล้านเข็มหรือ8ล้านเข็มต่อเดือนเนี่ยผมคิดว่า8ล้านเข็มเนี่ยควรจะไปลงในจังหวัดที่ตัวของโควิดระบาดที่มีชุมชนแออัดเพราะเราเห็นตัวอย่างเมื่อปี3-4เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับแม้กระทั่งระหว่างระลอกที่3ระลอกที่4ต่อเนื่องกันเนี่ยเราจะเห็นว่าบางจังหวัดของเราเนี่ยไม่มีโควิดใช่เพราะว่าเขาอยู่ห่างกันแล้วเขาก็มีระบบอสมมีระบบมหาดไทยเขาดูแลได้ดีอย่างยิ่งเลยครับคนนอกถิ่นกลับมาเขาดูแลเลยนะครับว่าคุณต้องอยู่ในบ้านนะ14วันถึงออกจะมาได้ใช่ไหมครับเขาก็สามารถบริหารจัดการได้ดีเพราะฉะนั้นจังหวัดเหล่านี้คือใบไม้ที่สดอยู่ชุ่มน้ำยังไม่ต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมครับแต่บางพื้นที่สิครับมันลุกลามคลัสเตอร์เต็มไปหมดเลยจังหวัดเหล่านั้นคือจังหวัดที่เราต้องเอาวัคซีนไปฉีดเพื่อให้มันไม่กระจายต่อไปผมว่าถ้าเกิดเราบริหารดีๆนะครับ6ล้านถึง8ล้านโดสเนี่ยไม่รวมนับซิโนฟาร์มไม่รวมนับอย่างอื่นที่เป็นวัคซีนทางเลือกเนี่ยจะไปได้อันที่2ครับเราต้องบริหารจัดการเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนผมว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องเราพูดว่าวัคซีนไม่เท่ากันครับใช่ไหมครับต้องยอมรับวัคซีนเนี่ยต้องยอมรับมันไม่เท่ากันแต่ว่าเราเริ่มเห็นตัวอย่างในต่างประเทศแองเจล่าเขาทำอะไรครับครับแองเจล่าเมอร์เคิลเขาว่าทำก็คือเขาฉีดเริ่มต้นแอสตราเซเนกาใช่ไหมครับแล้วเขาไปต่อด้วยไฟเซอร์ใช่เห็นไหมครับผมก็เลยบอกไงครับว่าในขณะนี้ถ้าเกิดเรามีปัญหาจริงๆในขณะนี้ไฟเซอร์กว่าจะมาโมเดอร์นากว่าจะมาก็ตุลาไปแล้วใช่ไหมครับเดือนนี้เดือนกรกฎาใช่ไหมครับกรกฎาสิงหากันยาครับถ้าเราทยอยฉีดแอสตราเซเนกาไปก่อนเข็มแรกที่เราได้มาแล้วเมื่อเราได้ตัวของไฟเซอร์โมเดอร์นามาในตัวเดือนของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเข็มที่สองของคนไทยจำนวนหนึ่งก็จะกลายเป็นไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเห็นไหมครับจากที่แต่ก่อนเขาบอกว่าแอสตราสองเข็มสู้ไฟเซอร์สองเข็มไม่ได้ในอนาคตเราก็จะได้ไฟเซอร์หนึ่งเข็มบวกแอสตราเข็มที่หนึ่งเห็นไหมครับแล้วมันมีการศึกษาเลยนะครับเขาบอกงี้เขาบอกว่าถ้าฉีดตัวของแอสตราหนึ่งเข็มแล้วต่อไฟเซอร์หนึ่งเข็มเนี่ยจะมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเป็นเก้าเท่าอนี่ผมเห็นการศึกษาของคุณหมอส่งมาตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับตัวของการฉีดแอสตราสองเข็มแล้วถ้าเกิดฉีดไฟเซอร์สองเข็มจะมีเท่ากับ10เท่าถ้า9เท่ากับ10เท่าก็ไม่ต่างกันแล้วล่ะครับสำหรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถได้แอสตรามาในขณะนี้ก็ฉีดแอสตราไปก่อนให้เต็มที่แล้วพอถึงเข็มที่2มา
เราก็เปลี่ยนเป็นเข็มที่2ที่เป็นไฟเซอร์หรือตัวของโมเดอร์นาซึ่งถ้าเกิดอย่างนั้นนะครับเขาพูดว่าเราสั่งไฟเซอร์มา20ล้านใช่ไหมครับโมเดอร์นาอีกประมาณสัก 4-5 ล้านเข็มเราก็จะสามารถทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดเนี่ยได้ภูมิต้านฐาน9เท่าของในปัจจุบันเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการวัคซีนยังไงเพื่อให้ตัวของ effectiveness หรือประสิทธิภาพในการสู้โรคหรือสู้ไฟไหม้ให้มันเกิดผลมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสุทธิชัยถามเมื่อกี้ครับครับมันย้อนแย้งมันย้อนแย้งใช่คือมองจากข้างนอกก็จะงงประเทศไทยตอนนี้เจอแต่ตัวเลขพุ่งเอาแล้วพอจะเปิดเกาะภูเก็ตเกาะภูเก็ตเขาก็อยากเปิดหลายคนก็เห็นด้วยนะแต่ผมมองในภาพรวมถ้าเราเป็นผู้บริหารวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเราจะบริหารสองภาพนี้ยังไงใช่ผมพูดกับคุณสุทธิชัยครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับครับผมบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็เป็นการซ้อมมือของรัฐบาลใช่เป็นการซ้อมมือในการที่จะเปิดพื้นที่หนึ่งที่มีการฉีดวัคซีนเต็มที่พอสมควรแล้วใช่ไหมครับผมไม่คาดหวังมากนะครับคุณสุทธิชัยลองไปดูสิครับว่าการเปิดภูเก็ตในช่วง 7-8 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณกี่คนเห็นไหมครับเฉลี่ยผมเห็นตัวเลขนะครับวันแรกๆก็500ครับเรามีนักท่องเที่ยวปีนึงนะครับประมาณ40ล้านคนครับอยู่ประมาณคนละ 4-5 คืนก็เฉลี่ยกันตกวันนึงมาประมาณสัก 400,000 คนต่อวันครับครับ400,000 คนต่อวันไปภูเก็ตก็หลักแสนแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้เราได้มาภูเก็ตประมาณ500คนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ผมบอกเลยว่าการเปิดภูเก็ตเนี่ยเป็นการซ้อมมือซ้อมมือว่าระบบที่เรามีเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเห็นข่าวที่ออกมามั้ยครับครับท่านนายกไปเปิดงานครับท่านนายกก็ต้องกลับมากักตัวนั่นสิครับเห็นไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่ามีคนมาจากตะวันออกกลางพอมาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็พบว่ามีติดโรคโควิดหลังจากเมื่อเราตรวจที่ประเทศไทยเราพบเราก็เลยต้องสั่งกักกันตัวคนคนนั้นแล้วก็คนที่มาในเครื่องบินลำเดียวกันอีก20กว่าคนถูกไหมครับและขณะเดียวกันเราก็ได้ข่าวว่ามีบางพื้นที่เริ่มมีการติดโควิดในภูเก็ตเช่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการซ้อมมือทั้งหมดเลยครับซ้อมมือคืออะไรก็คือว่าเราจะได้รู้ไงครับว่าระบบที่เราวางขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนบ้างจะติดตามอย่างไรใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อที่ว่าเมื่อถึงไตรมาสที่4หรือปลายปีประเทศไทยสามารถจัดการโควิดได้ดีขึ้นฉีดวัคซีนได้ดีขึ้นแล้วคนเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจในประเทศไทยมากขึ้นนักท่องเที่ยวที่กลับมาจำนวนมากในตอนนั้นเนี่ยหรือเริ่มกลับมาจำนวนที่เยอะกว่านี้นะครับเราจะบริหารจัดการได้ดีเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำตอนนี้ไปเลยนะครับไปถึงวันดังกล่าวเนี่ยไปถึงต้นปีหน้าอ่ะตีว่าต้นปีหน้านะครับตอนที่สถานการณ์น่าจะดีขึ้นถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนได้เต็มที่ถึงจุดนั้นเนี่ยพอเราคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอปัญหาซ้ายขวานู่นนี่เลยใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะตกใจผมว่าตอนนี้ผมว่าเป็นการซ้อมเรียกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นแซนด์บ็อกซ์ก็คือเป็นการทดสอบแนวคิดของการเปิดเกาะในพื้นที่จำกัดว่าถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะบริหารจัดการคนเข้าอย่างไรเพื่อให้ทั้งคนเข้าและคนอยู่เนี่ยในเกาะเนี่ยปลอดภัยจากการติดโรคเห็นไหมครับงั้นผมเลยคิดว่าก็ซ้อมมือไปผลทางเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าไม่เพียงพอไปถามคนภูเก็ตก็ได้ครับคือถ้ามาวันละ500คนเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยเรียกง่ายๆว่าไม่พอต่อการที่จะทำมาหาได้ของเขาใช่ไหมครับแต่ก็เป็นกำลังใจครับว่าเริ่มเปิดแล้วและผมคิดว่ากระบวนการนี้คงต้องใช้อีกระยะเวลาหนึ่งครับครับฉะนั้นเท่าที่ดูสรุปว่าดร.กอบศักดิ์คิดว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนล็อกดาวน์ในระดับทั่วประเทศเลยหรือล็อกดาวน์เฉพาะจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม10จังหวัดกทม.ปริมณฑล4จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคิดว่าทั่วประเทศสนับสนุนโดย Bitkub นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitkub ผมคิดว่าเราทำในพื้นที่ที่สำคัญครับคืออย่างที่ผมเรียนแต่แรกไงครับว่ามีหลายจังหวัดที่เขาบริหารจัดการโควิดได้ดีนะครับครับคือพูดง่ายว่าไม่มีการติดเชื้อหรือแม้กระทั่งมีขึ้นเนี่ยก็ดับลงไปโดยเร็วใช่ไหมครับเราเห็นอย่างนี้เสมอเลยอย่างช่วงคุณสุชัยจำได้ไหมครับว่าตอนช่วงสงกรานต์เนี่ย
มีคนเตือนไว้ครั้งหนึ่งแล้วว่าอย่าให้เขากลับไปเที่ยวสงกรานต์กันนะแต่เราตัดสินใจให้เขากลับไปใช่ไหมครับเมื่อกลับไปเนี่ยก็เริ่มมีการกระจายการติดเชื้อหลากหลายจังหวัดมากใช่ไหมครับแต่ในระยะเวลาเพียงประมาณ 2-3 อาทิตย์ให้หลังเนี่ยการติดเชื้อในจังหวัดเหล่านั้นก็ลดลงผมคิดว่าต่างจังหวัดเนี่ยมีความสามารถในการจัดการโควิดได้ระดับหนึ่งปล่อยเขาจัดการไปครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำจริงๆก็คือว่าในพื้นที่ที่ไฟไหม้โหมแรงเนี่ยเราควรที่จัดการตรงนั้นก่อนแล้วดูตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆว่าที่ไหนตามมาอีกเราก็จัดการไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถประหยัดเรื่องของทั้งสภาพกำลังเรื่องของการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันไม่กระทบต่อเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าถ้าจังหวัดเขาไม่มีปัญหาโควิดก็ปล่อยเขาเดินสิครับคือเหมือนกับว่าให้มันหมุนด้วยตัวนั้นเองเราอาจจะเหลือประมาณสมัยก่อนนะครับผมจำได้ก่อนสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนหน้านะครับมีประมาณสัก20จังหวัดนะครับที่ไม่มีโควิดเป็นเวลา10กว่าวันก็แสดงว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยประชาชนในจังหวัดเขาก็สบายใจใช่ไหมครับจังหวัดเหล่านี้ก็ดูแลตัวเองได้เราก็ปล่อยจังหวัดเหล่านี้เดินหน้าทางเศรษฐกิจไปในขณะที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็กลับมาจัดการในพื้นที่เหล่านี้ผมมีตัวอย่างให้อีกอย่างนึงนะครับในขณะนี้เนี่ยกระบวนการของการจัดการเนี่ยมันผูกไปกับเรื่องของการฉีดวัคซีนมีตัวของไอร์แลนด์เนี่ยผมไปอ่านมาเมื่อคืนผมก็พบว่าเขาเขียนบอกงี้ครับว่าในแต่ก่อนเนี่ยเขาจะห้าม indoor diningหมายความไงหมายความว่าการกินข้าวกินอาหารข้างในร้านเนี่ยเขามีข้อห้ามเลยครับเขานั่งกินนอกร้านก็คือเป็นไอ้ตามที่คนต่างประเทศเขาชอบนั่งกันใช่ไหมครับในที่โล่งที่โล่งลมโกรกใช่ไหมครับเขารู้สึกสบายใจล่าสุดนะครับเขาประกาศแล้วว่าคนไหนฉีดวัคซีน2เข็มสามารถเข้าไปกินในร้านได้แล้วก็ไม่ต้องใส่หน้ากากด้วยเห็นไหมครับแล้วผมก็ดูต่อไปเอ๊ะเขาทำได้ยังไงล่ะในขณะนี้นะครับยุโรปเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นมาตัวนึงเป็นแอปพลิเคชันที่เขาจะระบุเลยครับว่าคนนี้ได้ฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วแล้วเป็นแอปพลิเคชันกลางสำหรับคนยุโรปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยก็ถามขอดูแอปหน่อยสิใช่ไหมครับขอดูแอปหน่อยสิแอปมันก็จะบอกว่าคุณเขียวนะคุณเขียวคุณเขียวก็คือว่าคุณมี2เข็มแล้วแล้วคุณก็สามารถที่จะเข้ารับบริการตามปกติได้เห็นไหมครับเนี้ยนี่ผมเลยบอกว่าในขณะนี้โลกมันกำลังเปลี่ยนไปในลักษณะนี้ว่าการใช้วัคซีนเป็นตัวของการเปิดเมืองหรือแม้กระทั่งล่าสุดเมื่อคืนเห็นไหมครับครับคุณสุทธิชัยเห็นอังกฤษเตะกับเดนมาร์กไหมครับเออใช่ใช่เขาก็คนดูกันเต็มเลยใช่ครับคนดูกันเต็มมันเริ่มจากกรณีของฮังการีนะครับฮังการีเตะกับฝรั่งเศสตอนนั้นฮังการีตัดสินใจว่าจะให้คนเข้าไปดูในอัฒจันทร์ 40,000 คนครับ 40,000 คนโดยไม่ต้องใส่หน้ากากเขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องฉีดวัคซีนมา2เข็มแล้วคุณก็ต้องตรวจว่าไม่เจอโควิด72ชั่วโมงก่อนหน้าคุณก็สามารถเข้าไปใช้ชีวิตในตามปกติได้แต่ผมคิดว่าทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เป็นกำลังใจไงครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะนำมาถึงเรื่องของการกลับไปสู่ปกติของชีวิตแล้วเราอีกไม่ไกลเลยครับอีก 3-4 เดือนเราก็จะฉีดได้อีกอย่างน้อย20ล้านเข็มบวกกับ10ล้านเข็มที่เรามีอยู่ปัจจุบันใช่ไหมครับก็เป็นเกือบ30ล้านเข็มผมบอกเลยครับว่าเราก็จะใกล้สู่จุดที่เราจะสามารถที่จะเริ่มหมุนเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งโรงงานต่างๆนะครับผมอยากจะชวนคิดผมไปนั่งคิดขณะนี้ว่าถ้าวัคซีนคือทางออกของเราทำไมเราไม่คุยกับโรงงานซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาปิดโรงงาน1วันเนี่ยเขาเสียหายเป็นหลายล้านเลยครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถชักชวนเจ้าของโรงงานเหล่านี้คุยกับราชวิทยาลัยแล้วก็สั่งซิโนฟาร์มให้กับคนที่เป็นคนในโรงงานของเขานะครับสมมติมีคนโรงงานทั้งหมดประมาณสัก 1,000 คนในโรงงานซิโนฟาร์มก็ประมาณไม่เกิน 2,000 บาทใช่ไหมครับ 2,000 บาทก็คือ2ล้านเองครับ2ล้านเทียบกับการปิดโรงงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องจากว่ามีโควิดระบาดและไม่สามารถควบคุมได้ผมบอกเลยว่าความเสียหายแตกต่างกันมากนะผมคิดว่ามีเอกชนจำนวนมากที่พร้อมที่จะยอมควักกระเป๋าตังค์แล้วก็ซื้อวัคซีนให้กับคนงานของตนเองผมว่าเราบริหารจัดการลักษณะนี้ไงครับว่าใช้วัคซีนเป็นตัวเบิกทางในการจะเปิดโรงงานจะเปิดธุรกิจจะเปิดห้างร้านจะเปิดกิจกรรมต่างๆแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นต่างประเทศทำอย่างนี้หมดเลยนะครับใช่คือเราอาจจะคิดช้ากว่าเขาแต่เขาจะคิดก่อนแล้วเขาจะทำอย่างนี้แล้วว่าจะ
จะเข้าขับจะเข้าผับใช่ไหมขอดูหน่อยสิว่าคุณฉีดกี่เข็มแล้วถ้า2เข็มคุณเข้าได้แต่ถ้าเกิดเข็มเดียวคุณรอก่อนนะอีกเดือนนึงคุณมาได้ใหม่ใหม่นะใช่ไหมครับพอเป็นลักษณะนี้นี่คือสิ่งที่อิสราเอลทำเลยนะครับอิสราเอลเนี่ยผมเคยอ่านที่เราเคยคุยกันจำได้ไหมครับว่าอิสราเอลเนี่ยเขาคือเขิมในเรื่องการไปต่อสู้เพื่อให้ได้ไฟเซอร์มากนายกไปโทรหาถึง20ครั้งใช่ไหมครับเขาพอได้ไฟเซอร์มานะครับมีปัญหาอยู่ช่วงแรกก็คือว่าคนเขากลัวไม่กล้าฉีดเขาไม่กล้าฉีดเขาทำไงรู้เปล่าครับเขาก็ประกาศไปอย่างนี้แล้วว่าคนที่ฉีดแล้วไปใช้ชีวิตตามปกติได้เห็นไหมครับใช่วัดกันตรงวัคซีนคุณฉีดวัคซีนก็คือคุณรับผิดชอบก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่ถ้าคุณยังไม่ฉีดวัคซีนคุณก็เป็นคนส่วนน้อยแล้วนะคุณก็ต้องเลือกวิถีชีวิตอีกแบบนึงแล้วนะครับนี่คือหัวใจเลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นลูกเล่นใหม่ที่เราสามารถจัดการกับโควิดในอนาคตได้จากการใช้วัคซีนต่างๆเหล่านี้แหละแล้วถ้าเกิดเราทำงั้นได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับคุณสุริชัยลองคิดสิครับว่าตัวเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยในช่วงที่ต่อสู้กับโควิดต่อให้เราไม่ปิดนะครับมันก็จะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆเกือบทุกที่เลยนะครับเกือบทุกที่ในขณะนี้จะมีเฉพาะภาคส่งออกกับภาคเกษตรที่พอไปได้กับต่างจังหวัดที่พอไปได้แต่ว่าหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในกรุงเทพฯปริมณฑลเนี่ยเหี่ยวเฉาไปเกือบหมดแล้วถ้าเกิดเราสามารถเริ่มทยอยฉีดใช่ไหมครับแล้วทยอยเปิดเมืองโดยการบอกว่าสองเข็มเนี่ยสามารถเปิดได้เราก็จะสามารถเปิดเป็นจุดแล้วจุดๆเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเดินได้แม้กระทั่งคนงานก่อสร้างครับใช่เขาบอกคนงานก่อสร้างถ้าฉีดได้เป็นครบเขาจะทยอยเปิดทีละจุดทีละจุดได้ใช่ไหมใช่ทำไมจะไม่ทำอย่างนั้นล่ะครับในเมื่อถ้าเกิดผมสามารถฉีดได้แล้วรัฐบาลตกลงกับเขาว่าถ้าเกิดคุณเอาคนงานของคุณเนี่ย500คนเนี่ยในไซต์นี้ไปฉีดวัคซีนมา500คนก็ 500,000 บาทนะครับครับไปฉีดวัคซีนมาให้เรียบร้อยแล้วพอถ้าเกิดคุณฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเซอร์ติฟายแล้วก็คุณก็อยากจะก่อสร้างก็ก่อสร้างไปเห็นมั้ยครับเค้าก็เปิดได้การที่เค้าปิดขนาดนี้นะครับขนาดนี้เค้าจะปิดมาเป็นเดือนแล้วนะครับครับเสียหายมากกว่า 500,000 มากเลยผมมั่นใจครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดไงครับว่าถ้าเกิดเราคุยถึงเทคนิคลักษณะนี้ได้เนี่ยผมว่าเอกชนจำนวนมากจะวิ่งไปที่ราชวิทยาลัยแล้วก็จะบอกว่าขอให้ท่านช่วยสั่งซิโนฟาร์มมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับแล้วผมจะทยอยฉีดให้กับคนงานของผมพนักงานในโรงพยาบาลโรงงานของผมแล้วก็จะเดินหน้าต่างๆเหล่านี้แล้วรัฐบาลก็อาจจะขอเอกชนสิครับเอกชนทำแอปพลิเคชันลักษณะนี้ได้อยู่แล้วมันผมว่าทั้งหมดเนี้ยผมคิดว่าผมว่าวันนี้เราไม่ถึงกับแย่เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยเรามองซ้ายขวาเนี่ยไม่เห็นโอกาสเลยว่าจะออกจากวิกฤตยังไงใช่ไหมครับแต่ในขณะนี้ผมคิดว่าเรามองเห็นเราเห็นทางที่พอจะจัดการกับปัญหานี้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องช่วยกันในสิ่งต่างๆแล้วก็จัดสรรทรัพยากรที่เรามีจำกัดเนี้ยออกไปสู่กระบวนการดีๆแล้วที่สำคัญครับผมอยากจะเรียนอีกนิดนึงครับว่าการล็อกดาวน์หรือการต่อสู้ครั้งนี้นะครับถ้าทำก็อยากให้ทำให้เต็มที่ใช่ครับครับทำให้เต็มที่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำไม่เต็มที่เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่ามันจะทำให้เราต้องกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งใช่เห็นไหมครับสมมติเราล็อกดาวน์อย่างช่วงที่ผ่านมาครับท่านนายกขอให้ work from home 75% เอกชนก็ทำไปแล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเศรษฐกิจก็ยังหมุนอยู่คนจำนวนมากก็ยังออกจากบ้านอยู่แล้วก็มาแล้วก็เชื้อก็ยังกระจายอยู่เห็นไหมครับว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยจะให้คนที่ work from home 75% เนี่ย work from home ไปต่อเนื่องยาวๆเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะสุดท้ายเนี่ยพอเขาหยุดอยู่บ้านเขาก็ต้องกลับมาที่ทำงานผมเลยคิดไงครับว่าครั้งนี้ถ้าเกิดเราทำก็อยากให้ทำให้เต็มที่เพื่อที่ว่าเราจะได้มีผลอย่างแท้จริงเพราะถ้าเกิดเราทำกึ่งๆกลางๆนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าก็จะลดจาก7,000 เหลือ 3,500 แต่ถ้าเกิด 3,500 ขึ้นกลับไป 7,000 2-3 อาทิตย์ก็กลับไปได้ครับผมบอกเลยนะครับว่าไหนๆจะทำแล้วเนี่ยต้องช่วยกันเต็มที่แล้วก็ต้องคิดหนักๆว่าจะจัดการชุมชนยังไงจะเอาอาหารให้เขาได้อย่างไรรวมไปถึงจะชดเชยอย่างไรให้กับเขาใช่ไหมครับทั้งหมดที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะไปได้ดีขึ้นครับครับมีเรื่องเอกโรงพยาบาลเอกชนขอซื้อโมเดอร์นาและทางด้านองค์การเภสัชกรรมเป็นคนกลางแต่องค์การเภสัชก็บอกว่าเอาเงินมาก่อนมามือเปล่าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจองไปแล้วคุณไม่จ่ายหรือว่าไม่ซื้อเนี่ยเราก็แย่เพราะว่าเป็นงบประมาณหลวงอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเอกชนมันต้องมีทางนะผมเห็นคนสนใจเยอะมากจองกันเยอะมากทำไมองค์การเภสัช
ไม่เชื่อใจว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะมีตังมาจ่ายธนาคารเป็นคนกลางได้ไหมผมคิดว่าปกติเนี่ยมันก็ออก LC ได้มันก็ไม่มีกลไกของระบบราชระบบเอกชนธนาคารอยู่แล้วนี่ทำไมธนาคารไม่ไปให้คำรับรองเป็นคนกลางระหว่างองค์การเภสัชกับโรงพยาบาลเอกชนว่าโอเคคุณมีออเดอร์เท่านี้ผมออก LC ให้คุณออกแบงค์การันตีให้คุณได้ไหมให้องค์การเภสัชมีความสบายใจตรงนี้ธนาคารเข้ามาช่วยได้ไหมผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับทางออกที่ดีกว่านั้นครับก็คือทำไมรัฐบาลไม่ซื้อเองเลยล่ะครับคือหัวใจคืออย่างนี้คือรัฐบาลซื้อมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาขายต่อที่เขาบอกกันขนาดนี้คืออะไรครับเขาบอกว่ามีคนจอง9ล้านคนใช่มั้ยครับแต่ว่ามีวัคซีนให้ประมาณแค่4ล้านเข็มใช่มั้ยครับ9ล้านแต่ว่ามีให้แค่ครึ่งเดียวซื้อมายังไงก็หมดอยู่แล้วครับผมมั่นใจแล้วต่อให้ไม่หมดนะครับแล้วก็ขายต่อให้กับคนอื่นก็ยังทำได้เพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่หายากจริงๆคือตัววัคซีนทำไมเราต้องเสียเวลาในการรอให้เอกชนรวบรวมเงินมาแล้วถึงจะไปสั่งซื้อล่ะครับทำไมเราไม่จ่ายตังค์ไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาขายต่อเอกชนแล้วผมมั่นใจนะครับว่ายังไงก็หมดคือผมบอกเลยครับว่าเพราะขณะนี้ความต้องการเนี่ยไม่จำกัดอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ซึ่งพอเป็นลักษณะนี้นะครับผมอยากจะเรียนนะครับว่าตัวเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมอยากถามสิครับว่าถ้าเราสู้ศึกถ้าเราสู้ศึกแล้วปรากฏว่ากระสุนเราขาดเราสั่งให้ไปซื้อแล้วคนที่ซื้อเนี่ยใช้เวลานานในการจัดซื้อเนี่ยเราควรจะทำยังไงผมถามจริงๆนะครับผมคิดว่านี่คือถ้าเกิดการซื้อกระสุนช้าในขณะที่เราสู้ศึกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่บั่นทอนความมั่นคงของประเทศใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าวัคซีนคือคำตอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟังข่าวผมก็หนักใจนะครับเพราะว่าจะไปล่าช้าอยู่ทำไมใช่ไหมครับก็เพราะว่าคือเรื่องของโมเดอร์นาเนี่ยมันมาจากที่ว่าทางโรงพยาบาลเอกชนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกว่าจะสั่งตรงแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกคนขายเขาไม่ขายเอกชนเขาจะขายผ่านหน่วยงานรัฐแต่ว่าถ้าต้องการจริงรัฐก็จะเป็นคนกลางให้ facilitator ให้แต่พอบอกว่าสัญญากว่าจะร่างอะไรกันก็เป็นประเด็นที่เราได้ข่าวอยู่ถ้าท้ายที่สุดก็บอกว่าคุณไม่มีเงินหรือเปล่าเนี่ยมันผมก็เลยงงบอกเออผมก็ฟังดูคนจองนี่นะเห็นบอก9ล้านโดสเลยนะโมเดอร์นาเขามีแค่5ล้านฉะนั้นมันไม่น่าจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตกลงมีตังค์หรือเปล่านี่มันก็กลายเป็นระบบราชการมันก็กลายเป็นอย่างที่ดร.กอบศักดิ์ถามเลยแล้วทำไมรัฐบาลไม่ซื้อเองล่ะตรงเนี้ยคำตอบคืออะไรเราไม่รู้แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกเสียหน้าไหมมีความรู้สึกว่ารัฐบาลก็บอกมาตลอดว่าไม่ได้หรอกเขาไม่ขายให้หรอกเอกชนแต่เอกชนติดต่อได้เนี่ยมันก็รู้สึกมีความเสียหน้าซึ่งตรงเนี้ยในวิกฤตเช่นนี้มันไม่ควรจะมีเรื่องหน้าตาใช่ไหมดร.กอบใช่ครับผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าโจทย์สำคัญของประเทศไทยในขณะนี้เราต้องรวบรวมวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับใช่ผมคิดว่าไม่ว่าใครจะขายเรานะครับเราต้องเอามาให้ได้แล้วยิ่งได้เร็วยิ่งดีถ้าเกิดเราสมมตินะครับเราเคยสั่งของเนี่ยจะมาต้นปีหน้าเป็นต้นไปใช่ไหมครับแล้วจำพัดจับหูเนี่ยเราสามารถฉีดคนไทยครบได้ตั้งแต่ไตรมาสที่4แล้วเราเหลืออยู่ประมาณ20ล้านโดสเนี่ย20ล้านโดสเราขายให้ประเทศอื่นก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่อเมริกากำลังทำอยู่ขณะนี้ไงเพราะว่าเขาสั่งไว้เยอะพอเหลือเขาก็ไปแจกบ้างเอาไปขายบ้างใช่ไหมครับซึ่งทางเราก็ทำได้แต่หัวใจขณะนี้สิครับว่าไม่ว่าเจ้าไหนจะเปิดเราควรจะคว้าไปก่อนเพราะหัวใจสำคัญที่สุดในขณะนี้คือว่าความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนเราต้องฉีดวัคซีนให้ใบไม้ชุ่มน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อที่ว่าเมื่อโรคระบาดระลอกใหม่มาเนี่ยมันจะไม่ติดที่ประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าโอกาสที่ไหนเปิดโมเดอร์นาเปิดไฟเซอร์เปิดต่อไป Novavax J&J หรือใครต่างๆใช่ไหมครับเราก็ต้องคว้าให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาแล้วก็เริ่มฉีดในประเทศไทยผมเลยคิดไงครับว่าหัวใจที่สำคัญเนี่ยคือผมก็มองห่างๆนะครับผมก็ถามอยู่เรื่อยๆว่า
ว่าถ้าเกิดเรามองจากมุมนี้ผมว่ารัฐบาลนะครับคือคนที่ควรจะไปซื้อมาแล้วพอไปซื้อมาเสร็จแล้วครับก็ดำเนินการในการที่มาขายต่อให้ประชาชนได้ไม่ขายก็ไม่ขายก็ถือว่าเป็นโควต้ารัฐบาลฉีดฟรีก็ต้องทำใช่ไหมครับใช่ทำไมล่ะครับทำไมจะไม่ฉีดฟรีล่ะครับในเมื่อตัวของวัคซีนนี้ก็เป็นที่ต้องการใช่ไหมครับแล้วยิ่งได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีผมเลยคิดไงครับว่าขณะนี้ผมว่าโจทย์มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วผมว่าโจทย์เมื่อตอนต้นปีครับเป็นโจทย์ของการที่ประเทศไทยยังไม่ติดโควิดเรายังอยู่กันได้ด้วยความสบายใจเราก็ยังใช้ชีวิตตามปกติใช่ไหมครับแต่ในขณะนี้เนี่ยแล้วเศรษฐกิจเองก็ไม่เสียหายจริงๆถ้าเกิดไปดูนะครับพฤศจิกาที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยแทบจะกลับปกติแล้วครับขาดภาคท่องเที่ยวภาคเดียวแล้วก็เราก็ไปไทยเที่ยวไทยเที่ยวศูนย์การค้าช้อปปิ้งคนละครึ่งเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับณวันนี้เราแทบจะไปไม่ได้แล้วครับผมบอกเลยครับว่าขณะนี้คือโจทย์มันเปลี่ยนเศรษฐกิจมันหมุนไม่ได้สิ่งเดียวที่จะหมุนเศรษฐกิจได้ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนถ้าเกิดวัคซีนคือคำตอบอย่างที่ทุกคนพูดรัฐบาลก็พูดแล้วทำไมเราไม่ซื้อวัคซีนให้เยอะเท่าที่เป็นไปได้ส่วนว่าจะมาขายต่อใครจะเอามาใช้ยังไงผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่รองเพราะว่าขณะนี้วัคซีนเป็นที่ต้องการใช่ไหมครับผมเลยคิดทั้งหมดนะครับว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับใช่แล้วเป็นทางออกของเราครับครับครับแน่นอนในแง่ของการเยียวยาเนี่ยสมาคมธนาคารก็คงจะคุยกันว่าถ้าจำเป็นธนาคารทั้งหลายก็ต้องช่วยใช่ไหมเรื่องลดดอกเบี้ยเรื่องยืดหนี้ต่างๆนานาเนี่ยก็ส่วนนี้ทางด้านเอกชนธนาคารก็ต้องพร้อมที่จะนำเสนอทางออกช่วยเยียวยาถ้าหากจำเป็นต้องล็อกดาวน์จะเป็นต้องมีการใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นคือผมว่าธนาคารพาณิชย์นะครับเรามี2ประเด็นครับประเด็นหนึ่งนะครับลูกค้าของเรานะครับเราอยู่กับเขามานานเราเป็นคนปั้นเขามาเลยครับตั้งแต่เขาอ่อนออดใช่ไหมครับตั้งแต่เขาเริ่มธุรกิจมาจนตอนนี้บางคนขายได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเรารักลูกค้าเหล่านี้ครับแล้วเรารู้จักเขาดีมากเลยว่าลูกค้าเหล่านี้เป็นคนที่สามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ถ้าเกิดเขาสามารถเปิดเมืองใหม่ได้ครับนี่คือหัวใจเลยคือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเรามีใจอยู่แล้วครับที่จะช่วยลูกค้าเราอันที่สองถ้าเกิดรัฐบาลมีกลยุทธ์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างชัดเจนอย่างเมื่อคู่นี้เห็นไหมครับว่าเราปิดเมืองนะแล้วเราก็ซื้อเวลานะเราฉีดวัคซีนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภายใน3เดือนเราจะสามารถเอาวัคซีนโคเวอร์ในสิ่งที่เป็นจุดฮอตสปอตทั้งหมดได้ใช่ไหมครับและจุดเสี่ยงทั้งหมดได้แล้วถึงจุดนั้นเนี่ยต่อให้เราเปิดเมืองเนี่ยกระบวนการการติดก็จะไม่มากนักใช่ไหมครับครับเชื่อไหมครับว่าแบงค์มองเห็นอย่างนี้นะครับแบงค์บอกเลยว่าต้องการเงินเท่าไหร่ก็ว่ามาเพราะอะไรครับเพราะว่าตัดสภาพคล่องใหม่เลยว่าต้องการสภาพคล่องเท่าไหร่ว่ามาเพราะว่าเราเห็นไงครับว่าลูกค้าที่ดีของเราเนี่ยต้องการสภาพคล่องอีกแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นแล้วพอหลังจากนั้นรัฐบาลมีคำตอบแล้วก็คือการฉีดวัคซีนแล้วพอหลังจากวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจเริ่มเปิดร้านค้าเริ่มเปิดร้านอาหารต่างๆได้แล้วพอมีกลไกในเรื่องของการให้คนฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปในร้านได้ง่ายขึ้นไม่มีคำถามต่างๆเห็นไหมครับทั้งหมดเนี้ยก็จะทำให้ตัวของแบงค์เนี่ยเห็นเลยว่าเงินที่ให้ไปจะกลับคืนมาคุณสุทธิชัยครับครับผมเป็นแบงค์เกอร์มา10ปีนะครับครับแบงค์เกอร์เนี่ยกลัวอย่างเดียวคืออะไรรู้เปล่าครับกลัวลูกค้ากลัวว่าเงินไม่กลับมาใช่สิคือกลัวแค่นี้แหละครับคือเขากลัวว่าเงินไม่กลับมาเขารู้จักลูกค้าดีนะครับเขารู้ว่าลูกค้าเนี่ยความจริงลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่ใช้ได้อะแต่บางทีสถานการณ์มันคับขันจนกระทั่งลูกค้าเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นเงินที่เราเติมลงไปเนี่ยก็กลายเป็นหนี้เสียไปได้แต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนสักขนาดนี้สามารถที่จะฉีดวัคซีนแล้วสามารถที่จะเปิดกลับมาได้ในช่วง3เดือน5เดือนให้หลังต่อให้5เดือนนะครับแบงก์ก็เลี้ยงแบงก์ก็จะเลี้ยงลูกค้าเราไปเพราะว่าถ้าลูกค้าเราเป็นไรไปเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะครับหนี้เก่าก็อยู่เต็มมือใช่ไหมครับครับใช่แล้วถ้าเกิดเขาเสียหายไปเนี่ยกว่าจะเริ่มธุรกิจได้ก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเรื่องของการจัดการลูกค้าเนี่ยขอให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนกระบวนการในการออกจากวิกฤตที่ชัดเจนเนี่ยแบงก์พร้อมช่วยซึ่งขณะนี้ต้องขอบคุณนะครับผมคิดว่าต้องขอบคุณทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีโครงการ2โครงการมาก็คือโครงการเรื่องของสินเชื่อฟื้นฟูตอนนี้ก็มีคนเริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขณะเดียวกัน
ตัวแบงก์กรุงเทพเราก็มีครับเรามีสินเชื่อฟื้นฟูบวกสินเชื่อของแบงก์กรุงเทพเองด้วยซ้ำไปเป็นไมโคร SME แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีสินเชื่อพักซับพักหนี้ที่บอกเป็นโรงรับจำนำครับเอาที่ดินมาฝากไว้ได้อันนี้ก็มีความคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีคนเห็นชัดว่าจะใช้ยังไงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางกลต.ก็ทำนะครับเขามีกองทุนลักษณะเดียวกันก็คือเอาที่เชอราตันออคิดเนี่ยเขาก็เอามาฝากขายในกองทุนที่เป็นกองรีดอย่างเงี้ยประมาณเกือบ 4,000 ล้านเขาก็ทำมาแล้วเช่นเดียวกันเห็นไหมครับงั้นจริงๆผมคิดว่าเรามีโครงการนี้ออกมาในเวลาที่ขับขันลักษณะนี้แหละมันจะช่วยทำให้ตัวของธุรกิจเนี้ยเปลี่ยนผ่านไปได้ผมคิดว่าถ้าฟังวันนี้นะครับท่านผู้ฟังรู้สึกมืดมนไปหมดไม่เรากำลังคุยว่าในภาวะมืดที่สุดเราจะเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วไงเราต้องมองให้ได้ต้องหาแสงสว่างได้ใช่พอเช้ามืดเนี่ยเช้าเนี่ยเวลามืดที่สุดเนี่ยแปลว่ามันใกล้สว่างแล้วต้องหาแสงให้ได้ใช่คือผมคิดว่าในขณะนี้นะครับอยากให้มองที่ยุโรปครับยุโรปอเมริกาครับนี่คือคนที่เดินนำหน้าเราประมาณ 3-4 ก้าวครับครับถ้าเราสามารถทำอย่างเขาได้ก็คือฉีดวัคซีนได้นะครับเราก็จะสามารถไปดูบอลกันได้เหมือนที่เขาทำเราสามารถขึ้นเครื่องบินได้ตอนนี้ผมได้ยินที่ปรึกษาผมคนนึงนะครับเขาไปวาเคชั่นอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนว้าวเห็นไหมครับเขาเริ่มไปวาเคชั่นกันแล้วนะครับหลังจากที่เขาไม่สามารถไปได้มานานใช่ไหมครับโรงแรมในยุโรปก็เริ่มฟื้นตัวแล้วเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดเลยที่ผมบอกเลยครับว่าเราอีกแค่ขั้นเดียวเองอ่ะคือช่วยกันหาวัคซีนช่วยกันปลดล็อกแล้วก็ช่วยกันฉีดวัคซีนให้เพียงพอให้ครบทุกที่คนละไม้คนละมือใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าทำได้นะครับภาพที่เราเห็นอยู่ในต่างประเทศนะครับที่คนออกจากบ้านไม่ต้องใส่แมสคนออกจากบ้านไปดูละครไปช้อปปิ้งไปกินอาหารไปมหกรรมต่างๆอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาเริ่มกลับมาแม้กระทั่งอเมริกาคุณสุริชัยทราบไหมครับปกติเขามีคนขึ้นเครื่องบินประมาณวันละ 2,400,000 คนก่อนโควิดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นเดือนที่แล้วอะครับตอน Memory Day Weekend เนี่ยมีคนขึ้นเครื่องบินประมาณ2,000,000คนเฮ้ยเห็นไหมครับโอ้มันเพิ่มจาก80มันย้อนมันดีกว่าเดิมเลยเหรอ2ล้านครับจาก2,400,000ก็เกือบประมาณ 80% 85% ใช่ครับแล้วขณะนี้สายการบินที่ว่าจะตายใช่ไหมครับเขากำลังเพิ่มเที่ยวบินเขากำลังจ้างพนักงานใหม่แล้วเขาก็กำลังสั่งเครื่องบินใหม่แล้วครับเห็นไหมครับนี่คือที่เลยบอกไงครับว่าชีวิตสามารถกลับสู่ปกติได้แล้วแค่อีกก้าวเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วคิดว่ามันรู้สึกมืดมนไปหมดแต่นี่คืออาการอย่างที่คุณสุริชัยบอกไงครับช่วงตีสามมันก็อย่างนี้แหละมันจะมืดเป็นพิเศษแล้วเราจะขึ้นอาจจะมืดกว่านี้เล็กน้อยในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่รุ่งสางแล้วพอเราผ่านไปได้นะครับเราก็จะสามารถใช้ชีวิตเหมือนกับที่คนอื่นผ่านไปได้เช่นเดียวกันผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นทางออกของประเทศไทยเลยอ่ะใช่ผมว่ามันต้องช่วยกันคิดระดมมันสมองของคนไทยทุกวงการนะครับเราต้องช่วยกันคิดเพราะว่าจะปล่อยรัฐบาลทำอย่างเดียวคงไม่สำเร็จรัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกๆด้านด้วยต้องฟังเสียงวิเคราะห์เสียงวิจารณ์ด้วยนะครับมีข่าวเช้าวันนี้ในสื่อบางสื่อนะบอกว่าซีกูมานและกรรมคัมแบ็กแล้วนะจะตั้งมูลนิธิ Thailand Future อนาคตประเทศไทยเห็นมีรูปของดร.กอบด้วยนะมีคุณสนธิรัตน์มีคุณอุตมะมีดร.สุวิทย์มีดร.สมคิดเนี่ยตกลงดร.กอบศักดิ์จะกลับไปเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธินี้แล้วก็จะกลับไปอยู่ในการเมืองเหรอเพราะเขาคงผมอยากเรียนนี้ครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เอกชนครับอยู่ในภาคแบงค์มีความสุขอย่างยิ่งเลยครับมีความสุขมากเลย แค่นั้นนะก็อยากจะเรียนว่ามีความสุขอย่างยิ่งครับแล้วก็ได้ช่วยงานอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ตอนนี้ก็สบายใจครับดีครับโอเคเลยเอาละเข้าใจเป็นอันเข้าใจกันครับครับขอบคุณมากครับท่านประกอบศักดิ์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup และบริษัทกาแฟดำจำกัด
สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device